มสร้างประสบการณ์ความงดงามที่บอกถึงคุณค่าของคนไทยผ่านการรังสรรค์ให้เรือนพรภักดีเป็นสถานที่เล่าเรื่องศิลปะวัฒนธรรมประเพณีในคอนเซปต์อิ่มหนำสำราญเรือนพรภักดีเรือนไทยที่วิจิตรงดงามคงความเป็นไทยโบราณทรงคุณค่าด้วยงานไม้ทั้งเรือนตกแต่งประดับประดาด้วยประติมากรรมงานไม้แกะสลักอายุกว่า100ปีได้อย่างลงตัวชวนให้หลงไหลสัมผัสกับคุณค่าความภูมิใจของความเป็นไทยรังสรรค์ให้เรือนพรภักดีเป็นสถานที่เล่าเรื่องศิลปะวัฒนธรรมประเพณีในคอนเซปต์อิ่มหนำสำราญโดยคุณกัญญาพรภักดีดิษฐกุลผู้บริหารและเจ้าของเรือนพรภักดีร่วมกับคุณพิสิทธิ์เวทตั้งตะการผู้บริหารหจก.ไลท์เทเวลเปิดเรือนพรภักดีให้แขกผู้มีเกียรติได้สัมผัสความเป็นไทยค่ะเรือนพรภักดีนี่เกิดจากความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กๆค่ะเป็นคนที่รักเรือนไทยชอบมางานไม้งานแกะสลักอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะตัวเรือนนะคะผ้าไทยอะไรที่เป็นไทยอะไรเงี้ยแม่จะชอบมาแล้วทีนี้พอมีโอกาสก็มีกำลังที่จะสร้างเรือนนี้ได้ก็กล้าจะสร้างเรือนเล็กๆเอาไว้ปฏิบัติธรรมอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ทีนี้ทำไปทำมามาเจอโควิดด้วยค่ะไม่ทราบจะทำอะไรก็เลยเติมไปเรื่อยๆค่ะอันนี้พอเราทำไปด้วยความรักไม่ได้คิดถึงเรื่องมูลค่าประมาณนี้ค่ะทำเติมไปเรื่อยๆไปเจอชอบอะไรแล้วก็จินตนาการทำของเราไปเรื่อยๆก็เลยเกิดเป็นความคิดว่าเราเก็บไปคนเดียวอายุเราก็มากแล้วอะไรเงี้ยก็อยากให้คนอื่นเนี่ยได้ชอบเหมือนเราได้มาเห็นมาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ได้สืบสานด้วยให้ลูกหลานได้สืบสานอะไรเงี้ยปกติเปิดเป็นรับงานจัดงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีนี้เราก็เลยว่ามันก็ยังเห็นเงินน้อยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดเป็นว่าอยากให้คนมาทานข้าวมาชมการแสดงเห็นวิถีไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่นี่เราก็เลยจัดเป็นงานขายแพ็คเกจทานอาหารเย็นอาหารค่ำแล้วก็มีการแสดงดูวิถีไทยของเราอะค่ะแล้วก็ให้แขกเนี่ยลูกค้าเราเนี่ยได้มีความรู้สึกว่าไม่ได้ไปทานร้านอาหารเหมือนมาทานข้าวบรรยาและเหมือนคนครอบครัวเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็ถ้าแขกทุกท่านนะทั้งในประเทศและนอกประเทศนะฮะที่แล้วก็ที่เป็น FC แม่อยู่ถ้าอยากจะมาชมเรือนไทยใช้แบบชีวิตไทยๆนะทานขนมไทยอ่านไทยก็เชิญที่เรือนพรภักดีเข้ามาจองในเพจเรือนพรภักดีได้เลยค่ะเรือนพรภักดีนะครับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับที่จะเปิดขึ้นให้รองรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับแล้วก็รองรับตลาดคนไทยให้มาสัมผัสประสบการณ์การกินอยู่แบบไทยเหมือนเพื่อนบ้านนะครับพร้อมศิลปวัฒนธรรมที่เป็นของแท้ดั้งเดิมครับผมฝากด้วยนะครับตอนนี้เรากำหนดการว่าเราจะเปิดเดือนเมษายนนะครับวันที่8นะครับ8เมษายนจะเปิดทุกวันนะครับจะเป็นรอบเย็นเปิดให้เข้าตั้งแต่บ่าย4โมงเย็นนะครับเสิร์ฟอาหาร6โมงเย็นนะครับก็จบประมาณ2ทุ่มครับผมการเปิดจองล่วงหน้าเนี่ยซื้อบัตรนะครับผ่านได้ทางเพจของเรือนพรภักดีแล้วก็เดี๋ยวจะมีเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์กลางนะครับแล้วก็ผ่านทางตัวแทนจำหน่ายนะครับทั่วประเทศครับผมก็ที่นี่ที่เรือนพรภักดีนะคะเราทำเป็นครัวฮาลาลขอฮาลาลเรียบร้อยกันครับเพราะว่าจากชาวอิสลามแล้วกันเนาะเรียกว่าอิสลามตะวันออกกลางก็มั่นใจได้ว่าที่นี่เป็นครัวฮาลาล 100% ค่ะแล้วก็มีคนดูแลเรื่องครัวฮาลาลเป็นอาหารไทยแต่เน้นในการทำฮาลาลก็คือจะไม่มีเนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นไก่กุ้งปลาสมากกว่าประมาณนั้นWe'll be right back.